พบกับรายการอ้อนออนแอร์กันอีกแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปตะลุยคาเฟ่กันนั่นเองค่ะแล้วคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของปี2021ค่ะเย้บรรยากาศสดใสอย่างนี้นะคะแน่นอนเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่สไตล์แบบน่ารักน่ารักสดใสสดใสนะคะจะเป็นคาเฟ่อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตัวร้านก็จะอยู่เข้าไปในซอยอีกนิดนึงนะคะถ้าขับมาตามทางเนี่ยเราก็จะเห็นป้ายบอกตลอดเลยนะคะก็ขับตรงมาเลยค่ะหรือว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แถวนี้นะคะก็สามารถพิมพ์ไปในแมปได้ค่ะว่า2024ก็จะขึ้นแผนที่ให้ค่ะตอนนี้เราก็ถึงคาเฟ่กันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องใส่แมสก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยไปกันเลยค่ะThat's what I want to say to you, babe. Oh, I wish that I could say that too. These feelings I'm sensing right now, they make me wanna burst inside. If this love I'm feeling for you, I'm so confused, don't know what to do when I'm around you.ที่นี่ก็มีมุมถ่ายรูปให้เลือกหลายมุมเลยค่ะแล้วก็ยังมีสวนดอกคัตเตอร์ด้วยค่ะสำหรับใครที่มาช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าดอกคัตเตอร์กำลังบานสวยมากๆค่ะได้มาแล้วทุกคนน่ากินมากสั่งเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะกับอันนี้เขาเรียกว่าเค้กหน้านิ่มเค้กหน้านิ่มทุกคนเราจะมาชิมสมูทตี้สตรอเบอรี่กันมันแบบไม่หวานไปอร่อยแล้วก็ที่เราสั่งมาเป็นเรียกว่าไงวะวอเตอร์เมลอนโรสโซดาเอ้ยโรสไลม์โซดามั้งอร่อยมากไม่หวานไปด้วยมันแบบซ่าๆใช่ปะ Hey that's what I want to say to you babe Oh I wish that I could say that tooทุกคนจะบอกว่าแนะนำให้มาสักช่วงแบบว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ไหมคือถ้าเสาร์อาทิตย์อ่ะคนเยอะแน่ๆเพราะวันนี้ก็คือแบบเคยมาแล้วประมาณวันอาทิตย์คนก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แนะนำมาสักประมาณ4โมงเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะดีเพราะว่าแดดร่มแล้วก็สวยมากBut I'm scared to find out the truth Whether if you like me back or not I wonder every day until my mind ทุกคนกลับแล้วนะจะบอกว่าคือมันดีมากคือมุมถ่ายรูปสวยมากแล้วก็ดอกคัตเตอร์อ่ะสวยมากจริงๆแนะนำนะคะมาสัก4โมงเงี้ยแดดร่มลมตกนะแต่ว่าอย่ามาช้าเกินนะเพราะว่าถ้ามาช้าเกินอย่างเราเนี่ยแดดร่มแล้วจะถ่ายรูปไม่ค่อยสวยนะคะก็ต้องพึ่งแอปกันนะอย่าลืม Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย